ไฟเตือนน้ำมันโชว์ที่หน้าปัดยังจะสามารถขับต่อได้อีกกี่กิโลเมตรวันนี้ช่างเคมีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคครับจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทำให้คุณได้รู้โดยวิธีและเทคนิคง่ายๆนะครับโดยทั่วไปแล้วควรเติมน้ำมันเมื่อเข็มของน้ำมันลดลงเหลือประมาณ1ใน4ของถังครับเพื่อประสิทธิภาพในการระบายความร้อนให้กับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินครับปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่มักจะมีระบบแจ้งเตือนระยะทางคงเหลือจากปริมาณน้ำมันในถังมาให้ด้วยซึ่งตัวเลขที่แสดงเห็นดังกล่าวมักออกแบบเผื่อไว้ให้ผู้ขับขี่เสมอแม้ว่าเข็มแสดงปริมาณน้ำมันจะแจ้งว่าน้ำมันในรถของคุณเกลี้ยงถังไปแล้วหรือมีไฟเตือนแต่จริงๆแล้วยังมีน้ำมันเหลืออยู่ราวๆประมาณ 4-6 ลิตรขึ้นอยู่กับรุ่นรถครับดังนั้นหากคำนวณคร่าวๆวิธีการก็คือการนำอัตราสิ้นเปลืองคูณด้วยจำนวนน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังยกตัวอย่างเช่นรถของเรากินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรให้นำมาคูณกับจำนวนน้ำมันคงเหลือที่อยู่ประมาณ4-6 ลิตรนั่นคือระยะทางที่สามารถขับได้หลังจากที่ไฟเตือนน้ำมันขึ้นโชว์ครับแต่หากเป็นการขับขี่ที่ต้องมีการขับจอดอยู่เรื่อยๆหรือจอดติดโดยที่ไม่ได้ขยับอยู่หลายๆนาทีตัวเลขระยะทางที่วิ่งได้ก็อาจจะต่ำลงกว่านั้นมากครับทางที่ดีช่างเคแนะนำไม่ควรปล่อยให้น้ำมันเกลี้ยงถังบ่อยๆนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงในรถเครื่องยนต์เบนซินหากน้ำมันน้อยจะเกิดความร้อนสะสมได้ง่ายและทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดความเสียหายเร็วขึ้นดังนั้นเมื่อเผลอขับจนไฟเตือนน้ำมันขึ้นโชว์ถึงแม้ยังรู้ว่าขับได้อีกประมาณ 60-90 กิโลเมตรก็ควรจะรีบเติมน้ำมันดีกว่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระความรู้ที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ในทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ